วันนี้ครับอยู่กับพี่อู๋จุนอีกแล้วพี่อู๋เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นผีด้วยล่าสุดใช่ไหมในคลิปอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยเคยมีแม่ชีผูกคอตายในกุฏิด้านหลังเดี๋ยวเราจะให้แปะเข้าไปก่อนวิคนเดียวลองรู้ว่ารู้สึกอะไรไหมโอ้อันนี้ก็คือเป็นกุฏิอะไรอ่ะแต่ตอนนี้เครื่องจับอะไรไม่อะไรอ่ะก่อนมันเป็นเสียงแบบคนเดินอะพี่ว่าเราอย่าไปทักตอนนี้เราอยู่ในป่าเว้ยไม่ต้องไปเรียกเขามาเราเดินออกอะไรอะไรเสียงใครคอพี่หรือสิ่งที่พี่โก้เห็นอะให้คนบ้านนอกเขาแบบนั้นอะเขาเรียกว่าหมาดำอะไรอีกมึงเกาะกูทำไมเจออะไรครับใครเดินมาปะไม่กลิ่นอะไรไหมเป็นผมไม่กลิ่นอะไรที่ไม่ใช่กลิ่นปกติมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนศพอะEpic Time แล้วอยู่กับรายการ Epic Ghost Car วันนี้ครับอยู่กับพี่อู๋จุนอีกแล้วหลายคนงงว่าทำไมโก๊ดคาคนๆนี้มาบ่อยที่สุดผมนี่แหละสุดยอดของการเบิกเนตรผมอาจคนเดียวอาจจะไม่เก่งนี่น้องชายผมใช่คือมันมีประเด็นคือพี่อู๋ทำรายการชื่อว่าโก๊ดบัตเตอร์คือเราจะขอแอบไปเร็วๆนี้แต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนแต่วันนี้มาเดี่ยวก่อนซึ่งพี่อู๋บอกว่าในทีมพี่อู๋เหมือนมีคนนึงมีเซนต์อู๋มันโอ้สุดยอดเลยคนเนี้ยใช่ครับพี่อู๋เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นผีด้วยล่าสุดใช่ไหมในคลิปอ่ะเขาได้กลิ่นผีเขาเหมือนโดนผีเข้าใช่ผมเลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้อีพิธามจะพามาเปิดเซนต์กับสถานที่จริงใช่กับคนเนี้ยรายการผีไม่เน้นยอดวิวหรอกเน้นเห็นมันกลัวผีมวนโคตรมวนเลยแปะน้องรักครับแนะนำไปเองมาจากช่องไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์แปะครับผมเกิดไม่บ้าละครับผมเองตายแท้วันนี้นะแล้วผมถามหน่อยคุณก็ถ่ายรายการโก๊ดบัตเตอร์กับคุณอู๋จุนคุณเจอประสบการณ์เล่าให้คนดูผมฟังบ้างได้ไหมฮะเป็นยังไงบ้างคือผมเจอเสียงกระซิบอะเสียงเล็กๆเสียงผู้หญิงว่าแบบมาทำอะไรหรออันนี้ที่ไหนนะฮะที่คุณไปถ่ายที่ไหนกันที่โรงพยาบาลอ๋อที่เราไปกันอ่ะคนเจอเสียงกระซิบใช่ครับแล้วอีกรอบนึงก็คือผมอยู่ด้วยกัน3คนแล้วพี่อู๋เข้าไปทำภารกิจกับพี่เมย์ในห้องแล้วประตูอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมนั่งผมยืนหันหลังใส่กำแพงซึ่งประตูอยู่ต่อหน้าพวกผมแล้วอยู่ดีอ่ะมันมีเสียงประตูปิดแล้วก็ปึ้งเข้ามาแต่ว่าของเราเหมือนเคยไปโรงพยาบาลนั้นน้องแป้งแล้วมันมีเหตุการณ์ที่แบบเราเหยียบพื้นอ่ะมันจะปิดเองได้นะพี่โก้ประตูบางห้องมันจะปิดเองเพราะว่าพี่โก้บอกว่าพี่โก้ก็ตกใจเหมือนกันดีนะช่องคุณมีพี่โก้สองแล้วมีคนเห็นผีวันนี้เราจะมาบุกเซนให้เขาหนักขึ้นถ้าเกิดอยู่กับเอกอ่ะถ้าเกิดเอกไม่ได้มันเป็นทีมงานเอกจะแบบว่าเฮ้ยแปะสัมผัสอะไรได้ไหมมันจะไปใหญ่เลยมันจะไปแบบเจอคนตรงนี้แต่พอมาอยู่กับผมอ่ะผมจะแบบแปะมึงนี่นะผมไปโรงหนังล้างเปิดประตูไปยังไม่ทันถ่ายเลยได้กินเฮ้ยผมได้กินเขาไม่เจอเหมือนพวกผมไงเขาเลยไม่เชื่อไงมึงได้กินยังไงคือมันได้กินสาบตีเข้ามาเลยตอนโรงหนังมันไม่กินเบาะเก่าไม่แล้วเห็นตรงบาร์ไอ้เขาเรียกว่าอะไรลานโบลิ่งพวกผมเดินไปแล้วอยู่มันได้ยินเสียงเคาะประตูตึกอันนี้ผมไม่ได้ยินมันมาบอกผมอยู่ผมว่าเขาจะมีเซนนะวันนี้มาดูกันอันนี้แป๊ะเห็นอะไรแป๊ะบอกเพราะผีมีเครื่องวิทยาศาสตร์ผมมีวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมไปวัดดูเลยว่าเจอจริงหรือเปล่ารอบนี้เห็นเอกบอกว่าเรามีสเปเชียลดัดแปลงฉบับโก๊ดคาร์นิดหน่อยถ้าเราจะฮาร์ดคอร์ขึ้นนะเราจะเริ่มจาก EP นี้แบบเบาๆก่อนเพราะแป๊ะยังกลัวอยู่คือเราจะหาดให้แป๊ะตอนสุดท้ายสำรวจคนเดียวOh my god! วันนี้โลที่นี่โหดมากเพิ่งมีคนตายจริงเนี่ยเดี๋ยวให้หนุ่มแป้งเล่าเลยครับกับเหตุการณ์ที่นี่คือที่นี่นะคะเป็นวัดที่ค่อนข้างไกลโพ้นมากและทั้งวัดเนี้ยมีเจ้าอาวาสอยู่แค่องค์เดียวคือไม่มีพระรูปอื่นเลยแต่ก็มีชาวบ้านมาทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่หนูหาประวัติที่นี่มาก่อนที่จะมาเจอเจ้าอาวาสก่อนที่จะมาขอสถานที่เขาเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยเคยมีแม่ชีผูกคอตายในกุฏิด้านหลังใกล้ๆเมนซึ่งมันจะมี3กุฏิเหมือนอยู่ในกุฏิที่ตอนนี้ร่างค่อนข้างสมบูรณ์สุดเพราะกุฏิอื่นนะเหมือนเขาลื้อออกไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มีเพจที่เขามากันอ่ะเขาอ่ะเห็นเงาคนอ่ะเดินเข้าไปในกุฏิร้างอันนั้นแล้วเขาก็เดินตามเข้าไปดูแต่เขาไม่เจอใครแล้วเขาก็ได้ยินเสียงคนอ่ะเดินกลายเป็นว่าเดินรอบๆเหมือนเขามากันน้อยอ่ะพี่ประมาณ 3-4 คนอะไรเงี้ยพวกเพจผีเขามากันน้อยใช่ไหมล่ะเออแล้วเขาเข้าไปกันหมดแล้วเขาได้ยินเสียงคนเดินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็มาคุยกับพระว่าแบบเออที่นี่เป็นยังไงประวัตินู่นนี่นั่นเขาบอกว่าโอ้ยเพิ่งไม่กี่วันมาเนี่ยเขาเพิ่งฝังศพผีดิบไปหนูก็งงว่าผีดิบคืออะไรผีดิบคือพระท่านบอกว่าเป็นคนที่แบบเหมือนไร้ญาติแล้วเขาเสียชีวิตทีนี้ไม่ได้มีการตรวจสอบที่แน่ชัดว่าเขาอ่ะตายเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตพี่เข้าใจไหมแค่รู้สึกเหมือนตายแบบจุดหายใจไปอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ทำพิธีอะไรพระท่านก็เลยฝังเหมือนเขาแบบคนที่เจอเขามาฝังไว้ที่วัดแล้วก็ฝังไว้ใกล้ๆเมนซึ่งทำการฝังโดยไม่ได้ทำพิธีอะไรก็คือขุดหลุมแล้วก็ฝังลงไปเลยแล้วก็กลบเลยไม่ได้ทำการเผาหรืออะไรคือเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีดิบ
ช่แล้วพระท่านก็บอกมาอีกว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรหรือเปล่าและหลังจากเหตุการณ์นั้นยังไม่ได้มีใครมานะเพราะพระบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราจะเป็นแก๊งแรกที่ได้พิสูจน์ว่าสรุปแล้วแบบคือเหตุสมไอ้ฝั่งพี่ดิบก็ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เขาก็ไม่ได้มีการแบบแจ้งเสียชีวิตอะไรเป็นการบ้านหรือโฮมเลดใช่เป็นโฮมเลดที่เหมือนแบบว่าเอาง่ายๆคือเหมือนเขาเมายาแบบสติไม่ดีอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะไปแจ้งใครชื่ออะไรอะไรเป็นอะไรเขาไม่รู้เลยใช่เขาก็เลยไม่รู้จะทำไงชาวบ้านบ้านนอกเขาเลยฝังไปตรงนี้เลยข้างๆเมนไปโอ้ยตรงใจก็จะมีโกดของคนที่แบบเสียชีวิตอยู่แล้วเป็นรอบรั้วด้านนอกแล้วก็ข้างๆเมนฝั่งตรงนู้นด้านในก็คือเป็นป่าช้าเรามีจะให้แปะทำพิธีสมุดแดงของเราที่พี่อูจุนไม่รู้จักจะให้แปะทำดูก่อนมันเป็นยังไงว่าเขาตอบตัวส่วนมากจะตอบตรงด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับซีโอเคครับพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจเลยครับ let's go let's go เอ้าทำไมบ้านมืดอย่างนี้มารู้เรานั่งทำอะไรคนเดียวมืดทำไมไม่เปิดไฟอ่ะนี่ไงอารีนาเบรกเอาท์เกมที่รับรางวัล Best Mobile Game Winner ไงครับทีมในงาน Thailand Game Show 2023แถมเกมเนี้ยยังทำลายกฎ FPS แบบเก่าด้วยนะเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะอย่างเดียวครับทีมเกมเนี้ยเน้นสะสมทรัพยากรเป็นเกมที่มีความสมจริงมากทุกคนดูดิภาพอย่างสวยอ่ะปรับแต่งปืนเองได้รีโหลดแมกกาซีนคุณสนใจมาเข้าทีมกับผมไหมคุณทัพทีมพอดีเลยค่ะหนูเขากำลังหาทีมอารีนาเบรกเอาท์อยู่พอดีเลยและที่สำคัญค่ะหนูรู้ป่ะตอนนี้อารีนาเบรกเอาท์เขามีกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านค่ะลุ้นรับรางวัลทุกๆสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาทเลยนะทุกคนรู้ผมติดตามอารีนาเบรกเอาท์ใน Facebook อยู่แล้วทำไมผมจะไม่รู้อ่ะกิจกรรมเนี้ยมันลงแข่งกับเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ไงผมเลยถึงชวนคุณเข้าทีมไงคุณทัพทีมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดอารีนาเบรกเอาท์กันนะคะทุกคนดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยค่ะหรือมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะทุกคนใน Description นี้มีลิงก์แปะไว้ให้ค่ะทุกคนสามารถจิ้มลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะทุกคนและอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆของคุณมาเข้าทีมเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7 มกราคม 2567เท่านั้นนะคะทุกคนอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกัน3คนนะฮะอย่างกลุ่มผมที่อยู่ตรงนี้นะกลุ่มนี้คือกลุ่มนี้เรียกไปด้วยกันแหละแต่ผมอยากลองถามแป๊ว่ามีเซนต์ยังไงเห็นอะไรบ้างตรงกับไม้ดีพี่โก้หรือเปล่าอยากลองดูเหมือนกันนะผมจะปลุกพลังในตัวคุณวันนี้โอเคครับนี่ทางที่เราจะไปคือป่าช้าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปถ้าแป๊รู้สึกอะไรบอกผมกับพี่อู๋ทันทีนะฮะได้ครับผมเข้าไปก่อนทันทีนะได้ครับขอรีบบอกว่าให้เขาไปก่อนนะฮะตัวผมกับพี่อู๋ก็อย่างที่เหมือนกันทําไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรนะฮะแสดงว่าที่นี่มีความเป็นวัดป่าสูงมากเลยนะเขาไม่เคลียร์อุ๊ยนี่พระพุทธรูปดูเก่าจัดเก่ามากเขาบอกว่าที่นี่มีเจ้าอาวาสอยู่องค์เดียวนั่นแสดงว่าแต่ก่อนจะมีเจ้าอาวาสองค์เดียวมันจะต้องมีพระหลายองค์มากอยู่ที่นี่และตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เฟื่องฟูมากในสมัยอดีตนะเพราะว่าอย่างพระตรงจุดบริเวณตรงนี้มันเก่าเกินไปแล้วอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้ทำไมพระต้องออกจากวัดแล้วเหลือพระเจ้าว่าแค่องค์เดียวใช่เมื่อกี้แบบความรู้สึกพี่นะคือที่เห็นนะเหมือนแบบเราเดินตุ่มๆเข้ามาแล้วเขาไม่ทันตั้งตัวตรงคุ้มตรงนี้จริงเหรอคุ้มตรงนี้เขานั่งอยู่อย่างนี้เว้ยเขานั่งแบบอย่างเงี้ยทีมเราเดินนำเข้าไปแล้วเขาก็แบบไฟสั่นนะเขาก็อย่างเงี้ยเห็นหน้าเลยปะไม่เห็นแต่ว่าไม่รูปร่างไม่เหมือนมนุษย์ป่ะจริงเหรอตรงนี้เลยเหรอตรงนี้มันอุ้ยแล้วแบบนึงพอเราเดินมาถึงเขาก็หายไปเหรอเออใช่มันเขาอยู่สักพักนึงแล้วแบบเงยมาอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปอุ้ยแล้วอยู่ข้างๆแป๊ะเลยนะเมื่อกี้ก็คือถ้าฝั่งโน้นรู้อ่ะก็คือตกใจตายไปเอาไงต่อไหมไปต่อเขาแล้วเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ดิมบอกคือเขามาต้อนรับอ๋อโอเคไม่ดิมเห็นตรงไหนอ่ะตรงนี้เห็นตรงนั้นไม่ดิมเห็นอะไรฮะเห็นเขายืนอยู่พี่อ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นป่ะเห็นแค่เป็นเงาว่าใครยืนอยู่มีคนยืนอยู่แล้วทีนี้มันได้กลิ่นธูปเข้ามาเหนือจมูกโอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทีมนั้นก็เริ่มเข้าไปลึกละโอเคทุกคนคือจะบอกว่ามันอาจจะมีเสียงคนที่เป็นคนจริงๆนะเพราะว่าฝั่งโน้นนะคะมีทีมพี่เมย์พี่อู๋ตั้งแคมป์กันอยู่นะทุกคนแต่ก็คือเราก็คือค่อนข้างจะห่างไกลจากเขานะคะนี่ครับด้านซ้ายนี่คืออะไรแป้กุฏิร้างอันแรกป่ะนี่กุฏิเหรอแต่กุฏิที่เขาบอกแม่ชีผูกคอตายคืออันนี้นะฮะข้างในจะเป็นใหญ่สุดแต่ว่ามันเก่าแล้วเก่ามากมากเราถามบ้านหลังนี้ก่อนไหมว่ามีวิญญาณเปล่าได้แต่ห้องนี้ไม่มีประวัติใช่ไหมเพราะเราไม่รู้บริเวณกุฏินี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับผม
จะบอกอะไรให้เนี่ยคือวัดป่าสัญญาณ AM FM มาแทบไม่ถึงขึ้นเพลงที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงก๊อกปะได้ยินใครทำพี่อู๋ชนแล้วเมื่อกี้ก๊อกไม่ผมนั่งเฉยครับยืนเฉยเขาได้ยินเสียงอะไรกันสักอย่างนึงเสียงอะไรครับมีเสียงก๊อกก๊อกยังไงก๊อกแบบเคาะไม้นึกว่าพี่อู๋ไปโดนไม่ผมยืนเฉยลองถามใหม่อีกสัก2รอบไหมเอกได้ครับเดี๋ยวให้พี่อู๋ถามมีวิญญาณอยู่ที่กุฏิแห่งนี้ไหมครับเฮ้ยสัญญาณแรงซะด้วยถ้ามีวิญญาณอยู่ที่กุฏิแห่งนี้เนี่ยบอกอะไรพวกเรานิดนึงครับเฮ้ยสัญญาณผมแรงด้วยสิเออมันแรงตึงขึ้นมาแต่ไม่มีคำพูดแต่มันมีเครื่องนึงพี่อู๋จำได้ไหมที่เราใช้อ่ะแล้วในป่าแม่งแล้วสีเขียวโอกาสเกิดน้อยแต่ดันขึ้นลองที่นี่ไหมอุนิกิริสีเขียวไปตรงนั้นเออไปตรงนั้นนะเดี๋ยวลองให้แป๊ยืนดูว่ามีแม่ชีโอ้โหไปหาคุณตีแม่ชีเลยได้ไหมเราจะเริ่มจากจุดที่เดือดที่สุดก่อนแล้วไล่ไปในป่าละจะถามว่าแก๊งนี้เจออะไรกันหรือยังแก๊งเขาเหรอไม่เจอแก๊งเขาเจอโคตรโหดเมื่อกี้เหรอใช่ตั้งแต่ยังไม่ทันเดินเข้ามาเลยเกิดอะไรขึ้นครับข้างๆแป๊ะเลยอะอะไรฮะถามพี่โก้ยังไงพี่โก้อะเขาไปฟังกันคือตอนแรกอะทีมที่แบบถือไฟอะเดินนำเขาไปก่อนใช่ป่ะครับจังหวะนั้นเรากำลังเปิดคลิปกันอยู่เว้ยแล้วพี่อะเห็นตรงมุมต้นไม้ข้างล่างมีคนแบบนั่งก้มหน้าอยู่แล้วแบบว่านั่งลงไปกับพื้นนั่งลงกับพื้นเออแล้วแบบทีมเราเดินเข้าไปก่อนเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนแบบเงยหน้าแล้วเขาก็หายไปแต่รูปร่างเขาไม่เหมือนคนเป็นเหมือนแบบสักอย่างแต่ว่าไม่ใช่คนเฮ้ยโทษนะปวกเยอะมากเลยระวังปวกกัดตรงขาไต่แป๊ะสะบัดแรงๆแป๊ะมันจะกัดปวกเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราทำการแยกกันไปเดี๋ยวเราไปตรงแม่เชียร์ทุกคนครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปกันฝั่งโน้นเนาะเพราะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่กุฏิที่มีประวัติที่โหดที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะให้แป๊ะเข้าไปก่อนเฮ้ยคนเดียวลองดูว่ารู้สึกอะไรไหมแต่กล้องถ่ายข้างหน้านี้ครับคุณทำอะไรแล้วคุณบอกนะผมจะรู้ว่าคุณมีเซนส์หรือเปล่านะฮะไปเฮ้ยพี่มันมีที่นอนมีหมอนหมดเลยอะเก่ามากกินอับมากเข้าไปอยู่สัก20วิ20วิฮะมีอะไรไม่ต้องห่วงกูวิ่งแน่วิ่งไปช่วยแป๊ะไปเลยครับไปเลยอะแป๊ะลองยืนดูคนเดียวดิรู้สึกอะไรไหมมีคนมายืนข้างมีอะไรบ้างลองบอกพี่หน่อยรับรู้อะไรบ้างตอนนี้รู้สึกไงบ้างมันได้กลิ่นอับอ่ะพี่ในนั้นมีอะไรบ้างมีธูปเทียนแล้วก็มีพระพุทธรูปน่ากลัวไหมในนั้นไม่นะถ้าอยู่หลายๆคนก็ไม่เท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวลองอยู่คนเดียวแป๊บนึงเฮ้ยสิบวิไหมสิบวิสิบวิครับได้โอเคเดี๋ยวเงียบนะเดี๋ยวพี่จะเริ่มแล้วนะโอเคแป๊ะเริ่มนะนับเวลาเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ป่าช้าใช่ไหมอารมณ์เหมือนสี่เหลี่ยมอ่ะเราก็ไม่แน่ใจเราเข้าไปดูไหมมันเป็นอะไรโอเคไปลองดูแต่บริเวณนี้เป็นเสียงเป็นบริเวณที่ตอนแรกเหมือนได้ยินเสียงก๊อกใช่คือเมื่อกี้พี่โก้พูดว่ามันมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ด้านหลังกุฏินี้ที่เมื่อกี้พี่อู๋ดูอยู่อ่ะเป็นตอไม้ปกติอ๋อโอเคมันคือตอไม้โอเคป่ะงั้นเราไปต่ออะไรไม้ดิมหนูเห็นเหมือนมีคนเดินเข้าไปในไม้ดิมลองส่องดูมุมเนี้ยเหมือนมีคนเดินเข้าไปในเนี้ยมีทางเดินไหมเราลองเดินเข้าไปดูไหมระวังงูนะดูพื้นก่อนป่ะเดินเข้าไปข้างในโอ้อันนี้ก็คือเป็นกุฏิอะไรอะไรอ่ะเงาไหนตรงพุ่มคือเมื่อกี้มาเย็นก็พูดก่อนเข้ามาว่าเหมือนเห็นคนเดินเข้ามาในนี้นะทุกคนตอนนี้พี่โก้บอกอีกเห็นอยู่แถวนู้นคนลุกอ่ะแต่ตอนนี้เครื่องจับอะไรไม่ได้อะไรอ่ะก่อมันเป็นเสียงแบบคนเดินอ่ะไอ้นี่หรือเปล่าน้องขยับอ๋ออาจจะใช่อาจจะใช่โอเคไปโอ้อันนั้นเห็นป่ะคุณอาจจะกิ่งไม้ตกอะไรอย่างงี้ป่ะ
ไรแถวนี้ไม่ดีเลยว่ะคุณคุณเนี่ยเห็นปะเห็น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 นี่อีกแล้วอ่ะมันมีคนเดินสองรอบเลยที่แบบใช่ทำไมรู้สึกเสียวสันหลังเออพี่รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองเงียบนะเหมือนได้ยินเสียงคนเดินคนเมื่อกี้มันมีเสียงแบบอย่างเงี้ยก๊อปลองส่องไปทางนู้นเลยทางประตูบ้านพี่ไม่รู้ว่าพี่มองผิดหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนคนอะที่หัวอยู่สูงกว่าขวดตรงเนี้ยสูงขึ้นมาแบบว่ามองเราใช่แล้วเสียงรอบๆก็แบบชัดชัดเกินอะพี่รู้สึกว่าแบบเอาไงรอเขามาไหมมูฟดีกว่าไปทุกคนอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคือตอนนี้แบบเสียวข้างหลังอะทุกคนแบบขนลุกทั้งตัวพอเลยนะไม่ให้กล้องเดินแล้วนะตอนเนี้ยกูว่าอะไรอะได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมเสียงอะไรเสียงมันปิดประตูหรืออะไรอะไรสักอย่างหล่นแรงๆอ่ะตุ๊บด้านหลังพี่ว่าเราอย่าไปทักตอนนี้เราอยู่ในป่าเว้ยไม่ต้องไปเรียกเขามาเราเดินออกเจออะไรไหมครับแปะไม่เจอพี่มีแต่กลิ่นอับผมได้แต่กลิ่นอับอย่างเดียวฝั่งนู้นเข้าไปไม่ถึงอ่ะไม่กล้าไปยืนตรงกลางปุ๊บโอ้โหเสียงมารอบเลยทั้งในบ้านทั้งข้างหลังป่าแบบหยุดเดินแล้วก็มีเสียงรอบตัวเลยอ่ะทั้งพี่โก้ทั้งไมดิมก็เจอแล้วก็แบบไม่กล้าเข้าโอเคแต่ว่าเดี๋ยวแก๊งจิตแข็งจะไปกันเอง3คนแล้วก็อีกอันนึงพี่ลองฟังเสียงด้านบนด้วยใช่เสียงจากด้านบนต้นไม้มีเสียงเหมือนพูดอะไรสักอย่างอ่ะมันจะเป็นเสียงเหมือนเล็กๆอ่ะเออเสียงแบบอารมณ์เสียงเป็ดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเสียงไม่มีเนื้อเสียงออกมาแต่เป็นเสียงแบบลมแบบเสียงอะไรประมาณนี้โอเคใครอะไรอยู่อันนี้คือกุฏินั่นหรอไม่เมื่อกี้มีเสียงใครฮึมๆอ่ะผู้หญิงอ่ะฮึมแบบได้ยินป่ะได้ยินส่วนตัวคิดว่าน่าจะในห้องอ่ะน่าจะในห้องครับเขาผูกคอโอเคตอนนี้พี่โก้ได้เสียงฮึมๆฮะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปจุดที่แก๊งสามนี้ไม่กล้าไปซึ่งไฮเอ็นพวกเราไม่กลัวอยู่แล้วครับไปไปเอกแบ๊กสภาพผมสักคำเลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเขาบอกว่าเขาว่าให้ไปกันแค่3คนเพราะว่าเขาบอกว่าเผื่อจะได้เจอพี่โก้บอกนะฮะบอกว่าเราอ่ะจิตแข็งแต่บางทีไปกัน 4-5 คนมานานไม่นานคนมานานไม่นานเราจะไปแค่3คนฮะกับกล้องจะไม่มีทีมงานตามเลยจะให้ถุงแป้งรออยู่นี่หมดได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับตอนนี้ถุงแป้งบอกว่าให้เราเดินไปตรงที่ไม่มีหญ้าฮะมันจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยป่ะเลี้ยวซ้ายเชทุกคนของจริงดูทางด้านหน้าทุกคนดูกำลังเล่นเกมเข้าอะไรสักอย่างนึงอ่ะแปะเราตัวละคร3คนกำลังจะเข้าไปแล้วอาวุธที่เราพกมามีอะไรบ้างไปใช้เดียวทางก็ไม่ได้ถือว่าแบบมันลกล้างอะไรนะครับเหมือนมีคนแบบยังเดินมาอยู่ถ้าเกิดปกติไม่มีคนเดินเลยย่ามจะขึ้นสูงกว่านี้ใช่ป่ะแปะใช่ครับมันต้องซ้ายกับขวาขวามั้ยอันนี้เราเข้าเขตป่าอันนี้คือป่าช้างหมดเลยครับแล้วมีกุฏิใช่ครับนี่ไงเราเจอกุฏินึงแล้วเนี่ยพี่อู๋ผมมีเรื่องจะบอกว่ะแม่งอันนี้รอบที่2แล้วว่ะในชีวิตที่ทำรายการอีปีโกสคาร์นี่เรื่องจริงเวลาผมทำรายการผีอ่ะพูดตรงว่าเวลาผมมีกระตาตุกด้านขวาจะชอบเกิดเรื่องไม่ดีเว้ยสำหรับตัวผมนะแล้วแม่งจะเป็นทุกครั้งผมแบบชอบต้องตกอ่อนเนี้ยโยนทิ้งซึ่งผมมาทำอีปีโกสคาร์มาขึ้นอยู่2ครั้งครั้งนี้คือครั้งที่2แล้วตอนนี้ขึ้นอ่ะแม่งจะเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมต้องตกอ่อนจริงกลัวบางทีตกอ่อนก็ไม่ช่วยเลยด้วยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรแปะไปได้ยินไหมเสียงใครคอพี่เนี่ยอันนี้ผมต้องตกอ่อนจริงกลัวบางทีตกอ่อนก็ไม่ช่วยเลยด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ได้ยินเอ้ยเมื่อกี้เฮ้ยฮะคือครับตอนนี้แปลยินเสียงเคาะเคาะยังไงเคาะจากกุฏินั้นเลยเหรอด้านหน้าเนี่ยพี่ไอ้นี่ได้ยินเลยเหรอเคาะดังขนาดไหนเคาะดังประมาณไหนตึกเสียงเคาะอะไรจังเหมือนเคาะไม้อ่ะไอ้แปลมันได้ยินจริงนะเนี่ยดูหน้ามันดิพี่อู๋อันนี้ได้ยินจริงได้ยินจริงใช่ป่ะสาบานใช่แต่พี่อู๋ไม่ได้ยินนะใจเย็นมีสติเนาะตอนนี้ใจเย็นมีสติไปดิป่ะมันต้องเข้าไปยังไม่ถึงเข้าเลยแปะโอเคระหว่างนั้นเดี๋ยวเราสำรวจหลังนี้อ่ะเขามอบหมายให้เราสำรวจอ่ะลองดูกันซิว่าควรจะมีรู้สึกอะไรยังไงบ้างแล้วแบบว่าตอนที่แบบคุยกันอยู่มีเสียงแซ่บเป็นผู้หญิงมั้ยอืมแต่มันเป็นผู้หญิงทนผู้หญิงไม่ได้ทนเสียงสูงทนเสียงต่ำแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผมถามก่อนใช่เสียงฝั่งโน้นไหมใช่เสียงพี่มีอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เสียงฝั่งโน้นไหมแต่ว่าบอกว่าเออได้ยินเฉยๆลองดูลองสำรวจดูแต่ทุกคนคือแบบไม่รู้ว่ากุฏินี้ใช้งานครั้งสุดท้ายหลังจากมีเหตุการณ์ที่แบบมีการหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่ายังมีหมอนกับผ้าห่มแล้วก็เสื่ออยู่อะคือรู้เลยว่าแบบนอนอย่างเงี้ยทุกคนดูดิ
็นห้องที่แบบเล็กๆแล้วก็แบบอยู่เพื่อแบบเชื่อแบบมีชีวิตอยู่จริงทุกคนไม่ได้ต้องการแบบความสะดวกสบายอะไรนะมีเตียงแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพระปฐมพี่โก้เห็นอะไรในนี้ไหมฮะไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยถ้างั้นแล้วในห้องน้ำล่ะป่ะคุณไปดูกับไมดีมป่ะในห้องน้ำมีบันไดตรงนี้มันมีเสียงคนเดินนำหน้าหนูละเดินนำหน้าหรองั้นดีมลองเดินไปเลยเดี๋ยวพี่เดินตามข้างหลังนี่พี่ก็มันยืนได้ข้างหลังนี่ยืนได้ที่แมงมุมอ้าวไปใช่จ้ะลักษณะบ้านครึ่งหนึ่งเป็นอิฐครึ่งหนึ่งไม่มีผนังแล้วเป็นไม้และโดนปิดตายตรงหน้าต่างก่อนหน้านี้เหมือนมีคนแบบเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่อยากให้เข้าไปแต่พอมันเก่าขึ้นเรื่อยๆมันก็ทนแรงฝนแรงลมอะไรไม่ไหวพังอยู่ดีเสียงมาจากจุดบริเวณตรงไหนแปะผมได้ยินตรงนี้แหละตรงหน้าต่างนี่แหละเสียงเคาะหน้าต่างเลยเหรอผมจะลองสอนให้ทุกคนดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงหยิบได้ไหมนี่ฮึชึบอุ้ยมีจานข้าวเอกจริงเหรอเหมือนไหว้หมากครูอะไรอย่างอะตรงนี้แล้วก็ด้านขวาไม่มีอะไรเป็นอิฐปกติที่เขาเอาแบบพวกหลังคามากองไว้ทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นเราต้องเดินอ้อมไปแต่ว่ามีทางไหมเราจะปีนเข้าหรือว่าเราจะยังไงเราอ้อมแห่งนี้ได้พี่อู๋ป่ะแต่แป๊ะที่เสียงจากประตูไม้ตรงนี้ป่ะเนี่ยฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะปกติจะไปเป็นกลุ่มฮะแต่รอบนี้มากัน3คนผมก็แอบหลอนนะจริงแต่ผมเชื่อว่าพี่อู๋ไม่กลัวอะไรที่สุดละแป๊ะต้องทางขวาแป๊ะไม่ได้เดินมองทางกลับอย่างเดียวเลยอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะอะไรตกลงใส่หัวไอ้แป๊ะวะอะไรแต่ตรงไหนแป๊ะวะใช่ป่ะผมไม่เห็นจริงเหรอพี่อู๋แป๊ะรู้สึกป่ะรู้สึกพี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่อู๋ผมว่าเขารู้สึกว่าแป๊ะน่าจะเห็นป่ะเมื่อกี้มันกระแทกหัวผมอ่ะเหมือนอะไรลักษณะมันกลมๆอ่ะลูกมะพร้าวเปล่าไม่น่าจะเป็นอะไรกับเม็ดพี่เนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับโอเคตามมาเฮ้ยใจเย็นแป๊ะไหวเปล่าแป๊ะไปต่อไหวไหมผมพูดไม่ไหวได้ด้วยอ่ะพี่พี่ก็รู้สึกตรงนั้นน่ากลัวสุดยังน่ากลัวสุดละแต่ทำไมหนูรู้สึกว่าข้างในมันมีเปรตเยอะเปรตคุณรู้สึกถึงเปรตไหมก็ที่บอกว่าอยู่ในบ้านสูงๆแต่ว่าเขาไม่ได้สูงเหมือนแบบไม่ได้สูงเท่าต้นตาลเนี่ยนะคนที่คุณพูดว่าเขารูปร่างไม่เหมือนคนเขาคล้ายเปรตหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่แต่ว่าหัวเขาอะใหญ่หัวใหญ่เหรอหัวใหญ่หัวประมาณนี้ได้อะแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นหัวใหญ่ไหมก็หมายถึงอันนี้หมายถึงคนที่นั่งแต่ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านคนอยู่ในบ้านหัวไม่ใช่ใหญ่อ๋อแสดงว่าเป็นคนละคนหรือสิ่งที่พี่โก้เห็นนะถ้าคนบ้านนอกเขาแบบนั้นอะเขาเรียกว่าหมาดำก็คือฟิลแบบเหมือนใช่เหมือนปอบเหมือนผีสางที่ถือของผีโพงอ่ะผีโพงใต้อ่ะอาจจะของตกฮะโอเคใบไม้อะไรมั้งทุกคนลองดูนะเราลองอ่ะยืนด้วยกันนิ่งๆเลยอ่ะเงียบๆเลยไม่มีใครพูดอะไรเลยลองดูว่าเราจะได้ยินอะไรแปลกปลอมเปล่าได้ยินเสียงคนกรีดผู้หญิงกรีดจากฝั่งนู้นผู้หญิงมาเบาๆอะอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เมื่อกี้เสียงกรีดมาจากใช่เสียงผู้หญิงแต่แกงเขาผู้ชายได้ยินไหมเมื่อกี้เสียงผู้หญิงพูดเลยอีกแล้วพูดเลยไม่ใช่ร้องเมื่อกี้ไม่ได้เสียงนี้ใช่ใช่มันคือเสียงนี้ทุกคนคือเสียงนี้มันเป็นเหมือนเสียงแบบออกมาเล็กๆอะอ่ะเล็กใช่แต่พี่ได้ยินคำพูดนะแต่ว่าไม่รู้พูดว่าอะไรเออทีมน้องต้องให้ฟังเผื่อได้ยินโอเคฟังอีกรอบทุกคนจริงครับเดี๋ยวเราต้องเข้าทางนี้อ่ะทางนั้นเข้าไม่ได้นะแต่เราไม่เจอสารนะพี่อู๋เอออะไรอีกมึงกอกกูทำไมไม่เจออะไรครับใครเดินมาปะไม่มีใครเดินครับเกิดอะไรขึ้นครับหลอนอีกแล้วเฮ้ยไม่มันมีเสียงเดินตรงเนี้ยอ๋อพี่ได้ยินเสียงจริงตรงเนี้ยผมได้ยินเหมือนกันหมาจรไหมอันนี้ได้ยินเหมือนกันได้ยินอย่างเงี้ยเสียงเป็นอย่างเงี้ย
ใช่แต่ว่าเสียงมันอยู่จุดบริเวณพุ่มตรงนี้ตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้ไม่มีหมาครับตรงนั้นอ่ะอันนี้หรือเปล่าที่พี่ทีมบอกว่าเขาเดินอ้อมๆอ่ะใช่อาจจะเป็นได้ฮะแต่อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้นะเราถามก่อนดีกว่าไหมบริเวณนี้มีผีป่ะจะได้รู้เลยพี่ก่อนเข้ามีเหรอมึงเบิร์นเน่แล้วเหรอมึงเน่แล้วเหรอตรงนี้ที่เราอยู่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับนี่จอดก่อนหลังมือมันมองไหนมองนึงเฮ้ยมองไหนมองนึงคือที่ไหนที่นึงใช่มองไหนมองนึงใช่ตอบจริงอยู่ตรงไหนครับพอบอกได้ไหมครับตรงสิเขาตอบว่าตรงสิแต่เมื่อกี้แปลกพี่หูตอนเมื่อกี้ไม่มีตอบเลยอ่ะพอเข้ามาแม่งตอบไว้พี่หูตรงไปเหรอครับดูมือฮะอะไรอะไรพี่ยินไหมไม่ใช่เสียงออกจากตรงนี้ได้ยินว่าอะไรฮะบอกว่าที่นี่ผู้หญิงฮะเดี๋ยวนะแป๊บมึงได้ยินเสียงเลยเหรอจริงเหรอในขณะที่วิทยุกำลังรบกวนอยู่มึงได้ยินเสียงแยกออกมาว่าที่นี่เหรอที่นี่พูดอย่างเงี้ยพูดในหูเนี่ยนะพูดออกมาฝั่งเนี้ยฝั่งข้างในเหรอฮะใช่คือจากที่ผมรู้จักแป๊นะที่แบบมาถ่ายกับพี่อู๋คือแป๊คนไม่โกหกครับเห็นอะไรคือพูดจริงคือมันเป็นอย่างเงี้ยตามหลักสูตรแล้วเนี่ยไม่โกหกจริงคิดไปเองหรือเปล่ามโนไปเองหรือเปล่ามันพูดได้ยังไงแป๊กูไม่ได้ยินไม่พูดที่นี่ฮะถึงผู้หญิงโอเคเดี๋ยวผมลองถามในวิทยุอ่ะที่ผมสาบานเลยนี่เหรอสาบานด้วยเหรอเชี่ยของจริงว่ะเมื่อกี้ตอบแป๊ะมาแหละครับที่นี่อ่ะเมื่อกี้คุยกับแป๊ะหรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนก็กลับยังไม่สุดยังไม่ได้เข้าไปในข้างบ้านเลยนะครับตอนนี้ครับก็แป๊ะได้ยินไปจากข้างในป่านั้นตรงไปแต่ว่าพี่อุ๋สังเกตดิที่ตรงไปอ่ะแม่งเข้าไม่ได้มันเป็นป่าหมดเลยจริงมันเข้าได้มันไม่ได้ลกขนาดนั้นหญ้ามันแค่สูงเราจะเดินตรงไหมงั้นเดี๋ยวเราปีนก่อนครับเดี๋ยวค่อยลองตรงเข้าไปดูกันฮะผมไปก่อนนะทั้งนั้นเฮ้ยชิบหูเฮ้ยชิบเข้ามาแล้ววิวดีมีต้นอันนี้ต้นอะไรนะที่เขาบอกว่าโตมามันจะต้นอะไรต้นโพต้นไทรต้นอะไรนะต้นโพไหมครับไปแล้วครับเราเข้ามาแล้วพี่จะแรกนึกว่าผีผมนึกว่าผีดูดิเออว่ะทำไมมีผ้าผูกอยู่ตรงดูดินี่ก็เป็นกระเบื้องอะเดี๋ยวที่ผมบอกเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยมันถล่มลงมานะครับไม้มันเก่าแล้วด้วยนะต้องระวังหัวเนี่ยมันหักลงมาเนี่ยเปาะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันด้านขวาเป็นห้องน้ำนะที่ผมเห็นนะมีมุ้งกันด้วยเนี่ยมีมุ้งกันปิดด้วยที่พี่อู๋ตรงนี้มันมีทางเดินตรงไปว่ะได้นะเราเรียกรวมพลไหมได้ได้ลมพลก่อนไหมเดี๋ยวผมโทรหาก่อนนะฮะถ้าผมได้ยินตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่ผมได้ยินหน้าต่างเนี่ยข้อเหรอเพราะตึก3ครั้งอ่ะจริงเหรอเอาดีอันนี้เหรอเฮ้เข้าผมมีคนเห็นผีไหนขอดูหน้ามันดิโหเด้อคือเมื่อกี้ครับทีมแก๊งเข้ากับแก๊งแป๊อยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วมีคนเคาะมาจากในห้องนั้นน่ะพี่โก้ได้ยินเหมือนกันป่ะใช่ป่ะก๊อปก็ได้ยินจากในบ้านป่ะก๊อปใช่ครับใช่น่าจะจากในบ้านเหมือนกันไหนใครได้ยินบ้างมีก๊อฟพี่โก้ไมดีมห้องนี้ใช่ไหมไหนปีนมาดูทีมงานที่ได้ยินมันนี้หน่อยคือแป๊บอกว่าแป๊ได้ยินเสียงคอสามครั้งแต่เขาพี่อู๋ไม่ได้ยินเลยคุณจะบอกว่าในนี้คือจุดที่พี่เห็นคนตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยมันคานมันถึงเท่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าเขาสูงกว่าตรงนี้อีกเนี่ยอ๋อไปถึงนี้หรอใช่แต่ฝั่งนู้นผมเห็นจากฝั่งนู้นเพราะผมไม่ได้เข้ามาผมเข้ามาไม่ถึงเขาสูงกว่าไอ้กำแพงเนี่ยหรอใช่สูงกว่าพี่อู๋เห็นกำแพงขอบฝั่งนี้ไหมคะสูงกว่าตรงกว่านี้ใช่เพราะพี่โก้เห็นหัวเขาขึ้นมามองนะคะแล้วตอนที่ทีมกำลังเล่าเนี่ยดีมก็ยินเสียงเหมือนแบบว่าสะใจที่เข้ามาอีกอะไรเงี้ยเราตามหลังมาเลยข้างหน้าว่าเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะแต่แป๊ะบอกว่าแป๊ะที่เสียงผู้หญิงเรียกเข้าไปทางข้างในตรงนั้นเนี่ยกำลังจะเข้าไปกันเนี่ยเอาไงครับเราจะเดินเข้าไปอยู่ที่นี่ไหมตรงไปป่ะทางนั้นนี่งั้นเราผมแก๊งผมเดินเข้าไปกัน3คนตรงไปก่อนตอนนี้ผมกับพี่อู๋กับแป๊ะจะเข้าไปพิสูจน์ตามที่แป๊ะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าพอเข้ามามันมีความรู้สึกแปลกๆที่พี่อู๋บอกคือมันพันไว้ทำไมหรือมันถล่มแล้วเหมือนคงมีคนผูกคอเฮ้ยพี่อู๋ดูดิดูมีบ่อน้ำด้วยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอะไรอะไรไหนเนี่ยพี่เหมือนคนผูกอะไรไว้อ่ะโอ้ my god ว่าแต่มันต่ำไปว่ะเอกตอนนี้มีตรงนี้นะครับที่แปลกต้นไม้สีอันแรกเดินตรงมาปั๊บนี่ผมจะอ๋อมันไม่ใช่บ่อน้ำแล้วมันคืออะไรวะแปลอันเนี้ยมันคือเบ้าเบ้าคืออะไรเบ้าคือเก็บศพเหรอใช่ครับคนที่ตายโหงอุบัติเหตุพวกเนี้ยเนี่ยนะใช่ครับ
ใช่เขาจะฝังลงไปข้างล่างประเด็นคือทำไมเขาต้องผูกเชือกไว้ตรงนี้ห้อยลงมาจุดบริเวณตรงนี้แต่ว่ามันผูกกับอะไรบางอย่างไม่ใช่คนแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนกระสอบอะไรสักอย่างนึงใช้เอาไว้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตรงนั้นน่ะมีเรียกว่าหลอดไฟนี่มีหลอดไฟปักไว้อยู่จุดบริเวณตรงนี้เดินตรงไปนิดนึงไหมเอกได้ครับป่ะอะไรอีกอะไรอีกไม่กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอะไรผีเสื้อป่ะเฮ้ยทำไมผีเสื้อมันตอมมึงมาแปะเออผมไม่กลิ่นอะไรที่ไม่ใช่กลิ่นปกติฟอร์มาลีนเหรอมันกลิ่นเหมือนยาอยู่โรงพยาบาลอันนี้พูดจริงใช่อันนี้กลิ่นเหมือนโรงพยาบาลอ่ะใช่ผมก็ได้กลิ่นแหละหายแล้วนะกลิ่นอ่ะใช่ไหมหายแล้วแต่ผมไม่กลิ่นอยู่นิดนึงอะมันเป็นไปได้ไหมผมไปเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นผงอะไรขึ้นมาเพราะว่าเป็นกระสอบสารเคมีอาจจะเป็นปุ๋ยอาจจะนะวิทยาศาสตร์นะจุดบริเวณตรงนี้เหมือนเอาอุ้ยมีอีกตึกนึงว่ะเอกไอ้พี่ตึกไปไหมเอกกลัวเริ่มหลอนแล้วไอ้แบบนี่กลิ่นเหมือนแบบอยู่โรงพยาบาลอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนศพอ่ะเอ้ยนี่พูดเลยนะเนี่ยจริงๆไม่ปกติผมมาที่นี่อื่นไม่เคยได้กลิ่นอยู่เลยนะอันนี้รอบแรกเหมือนเป็นกลิ่นแบบโรงพยาบาลอ่ะหน้าผมเสียจริงเหมือนไอ้แปะแล้วผมเริ่มเข้าใจไอ้แปะแต่ก็ยังเก็บสติได้อยู่ฮะจริงๆแล้วมันเดินเข้าไปจุดบริเวณตรงนี้ได้อีกนะเนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นทางเดินด้วยนี่ตึกอีกตึกนึงพังเห็นไหมข้างในเนี่ยด้านขวาเนี่ยตึกพังแสดงว่าในเนี่ยมีสับเดินผมได้ยินเสียงสับเดินนี่เสียงคนเดินตรงนั้นอันนี้จริงผมได้ยินผมก็ได้ยินตึกพังตรงเนี้ยเดินปับน่าจะเป็นสัตว์ฮะผมว่าผมได้ยินเพราะผมไม่เคยเจอผีฮะร้อนกว่าผีก็สถานที่นี่แหละครับผมจะบอกให้จุดบริเวณตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่มันเป็นตึกบ้านนะครับแต่ก่อนน่าจะอยู่แบบอุดมสมบูรณ์มากก่อนที่จะเป็นป่าช้าเก่ามากโอ้มันมีทางเข้าไปอีกนะเอกดูดิเราเดินขวาเข้าไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปโซนผีดิบกันต่อครับทุกคนไปมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่บริเวณหน้าเมนแล้วที่บอกว่ามีฝั่งผีดิบเดี๋ยวเราสำรวจดูว่าพี่โก้มายดีมแล้วแปะรู้สึกตรงไหนฮะมาโอเคป่ะ let's go เมื่อตอนเรายืนวิทยุอะพี่อยู่ขวามือเรามีหลุมฝังศพ2หลุมนะใช่ไหมใช่แต่ผมไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเขาบอกว่าบริเวณเมนนะทุกคนซึ่งถ้าสมมติมันผ่านมาไม่กี่วันมันจะต้องมีร่องรอยแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคือไม่มีต้นไม้อยู่ข้างบนนะทุกคน2คือดินจะต้องแบบเหมือนถูกกลบใหม่ๆนะทุกคนสีหน้าดินจะไม่เหมือนกับที่อื่นถ้ามันเพิ่ง 2-3 วันจริงๆนะถ้า 2-3 วันเพิ่งฝังไปผมมองว่าต้องเป็นที่ขุดเห็นใหม่นะฮะไม่น่ามีหญ้าครบนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกันดูนะฮะนี่ป่ะเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยถ้าใหม่ขนาดนั้นไม่น่าจะมีหญ้านะหรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าบริเวณเมนอาจจะไม่ได้ใกล้เมนขนาดนั้นมันมีกินอะไรจะกินนั่นน่ะเราเดินรอบๆดูใช่กินนะโอเคทุกคนครับตอนนี้เราดูบริเวณและไม่เห็นที่เขาฝังอาจจะอยู่ในป่าลึกอาจจะไม่ได้ฝังใกล้ๆอะไรตรงนี้เอางี้ไหมฮะทุกคนสมุดแดงตรงนี้แหละเดี๋ยวเราสมุดแดงตรงนี้ลองให้พี่อู๋กับแป๊ะทำโดยทำอยู่ตรงข้างนั้นคนเดียวมุมข้างหลังเมนคนเดียวให้แป๊ะกับพี่อู๋ทำสมุดแดงนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานสาวว่าทำยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูครับทุกคนและนี่คือภารกิจสมุดแดงหน้าสมุดเขียนว่าความว่างสีแดงนะครับเขาบอกให้ผมจุดเทียนก่อนจริงๆแล้วผมบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมทำไปบางทีอาจจะดูเหมือนลบหลู่แต่จริงๆผมไม่ได้ลบหลู่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่มีศาสนาโอเคเดี๋ยวผมจะลองกันดูนะครับกับชาเลนจ์นี้เขาบอกให้หลับตาตั้งจิตให้มั่นแล้วก็ถามคำถามในใจโอเคเริ่มโอ้ทุกคนพอผมจินตนาการแล้วแบบถึงคำตอบแล้วแบบผมรู้สึกวงวงเบาๆนะโอเคดูนี่คำนี้คือผมได้โอ้มีกล้องสว่างมากผมได้คำว่าลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าความว่างเหมือนกันก็อาจจะตรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยึดมั่นแล้วก็ไม่ได้มีความกลัวขนาดนั้นนะโอเคเขาบอกให้ผมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊ะจะทำต่อผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเทียนเอากลับโยนไปเลยโอเคครับเสร็จภารกิจ let's go เสร็จภารกิจครับลักษณะของคนที่ไม่มีการความยึดมั่นสิ่งนั้นเรียกว่าความว่างเปล่าเดี๋ยวเพ่ปะพี่อู๋ถามเขาว่าอะไรคะผมถามว่าแม่ผมเนี่ยยังอยู่ไหมแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับแม่ผม
ไม่น่าจะใช่แถวนี้คุณเอาคนที่แบบไม่เชื่อเนี่ยไปลองสมุดแดงต้องคนนี้น้องรักพี่ฝากความหวังกับสมุดแดงเอาไว้หมดแล้วพี่บอกสิ่งลี้ลับอยู่ตรงนั้นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เพิ่งเบิกเนตรมาฝากไว้ด้วยโอเคผมจะส่งแป๊ะประมาณนี้ตากล้องครับกลับได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการภารกิจนี้เองเขาบอกว่าให้แป๊ะเนี่ยจุดเทียนเสร็จปั๊บเอาไฟลนก้นมันแล้วก็ปักใช่ไหมครับเสร็จปั๊บหลับตาแล้วก็ตั้งคำถามในหัวไม่ต้องพูดออกมาแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อ่านคำตอบที่ได้ให้กล้องฟังแล้วค่อยกลับไปนะสู้ๆนะโอเค จุดเทียนเลยเจอกันผมได้คำนี้นะครับแต่นี่เราไปยืมของท่านมาเฮ้ยเอามีดมาเลยเอาเรื่องของแป๊บเดียวว่าจะเดินกลับไปรีบกลับมาจังถามว่าอะไรก่อนผมถามว่ามีอะไรจะสื่อกับผมหรือว่าทีมงานหรือเปล่าครับเออเขาบอกว่าแต่นี่เราไปยืมของท่านมาคืออะไรแต่นี่เราไปยืมของท่านมาคืออะไรครับท่านโก้คุณไปยืมให้เปิดตาใช่ไหมคือบารมีใครมาเปิดหรือเปล่าตาคุณอ่ะไม่นะครับก็ไม่นะครับผมก็ตอบเป็นตอบผมก็ลืมตาให้ผมที่ผมเองมาตลอดชีวิตเนี่ยคุณเอาไม่ชุดเลยก็ไม่แต่หยิบอะไรมาหรือเปล่าไม่แบบไปถ่ายคลิปกับพี่อู๋เลยหยิบอะไรมาพี่เลนเปล่าไม่เคยครับมีแต่ที่ผมไปวัดเมื่อวันจันทร์แล้วอยู่ดีหลวงพ่อก็เอาพระมาห้อยให้ยืมพระมาปะเนี่ยไม่ครับหลวงพ่อเอาให้เลยบอกเลยว่าหลวงพ่อให้ไม่ได้ยืมแล้วลองถามเขาดูลองถามดูหมายความว่าอะไรก็ได้หมายความว่าอะไรพวกนี้เขาไปถามว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สุขเกื้อกูลสิ้นกาลนานถ้าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะอันนี้ผมไม่เข้าใจอ่ะโอเคครับเป็นไงเขาตอบว่าไงฮะผมได้คำว่าถ้าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะคืออะไรครับตอนนี้ทีมงาน Google อยู่ในราคะไม่ว่าเลยนะฮะราคะคือเผ่าสัตว์ผู้กำหนัดและหมกมุ่นในกามทั้งหลายพี่สถานการณ์อย่างนี้ใครมันมีอารมณ์อากาศมันเย็นเต่าไม่อยากผสมพันธุ์เมื่อตอนที่นั่งทำภารกิจหนังเล่มแดงอะครับรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังตรงมุมเมมอะครับใช่ทั้งสองรอบเลยมุมเมนแล้วไม่ดิมยังไงบ้างไงฮะไม่ดิมว่าตอนแรกอะหนูเห็นก่อนแล้วหนูถามเขาว่ารู้สึกอะไรจากข้างหลังไหมเพราะว่าหนูเห็นว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกคือผมนั่งอยู่รับอยู่ประมาณเนี้ยยังเยื้องผมออกไปแล้วคุณก็เห็นรู้สึกใช่โอเคฮะก็ทีมพี่อู๋คนนี้ก็มีพลังวิญญาณแล้วนะพี่อู๋ ผมก็เชื่อเขานะเพราะเขาได้เสียงเคาะอะไรจริงเพราะว่าเขากลัวจริงแล้วพี่อู๋เนาะเสียงเคาะเสียงจริงๆคือเขาตกใจจริงนะฮะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกแล้วผมคิดว่ากล้องน่าจะจับได้ด้วยซ้ำว่าเสียงที่คุณเคาะได้ยินจริงหรือเปล่าอันนี้สาบานเลยไหมว่าคุณได้ยินจริงสาบานนะวันนี้ก็จบคลิปอีพิกโค้ดทานะทุกคนครับก็ตอนนี้ครับทุกคนครับเรากำลังจะถ่ายคลิปเมย์พิงต์ต่อคือคิงขาวนี่ครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันมือทิ้งนะฮะ